นี่กลับเนี่ยเซซามิทำไมต้นยังไม่มีเงินเลยการสัมภาษณ์มีค่ามีอยู่แล้วทำไมอ่ะแต่นัทถ่ายไปแล้วนะแต่นัทไปไหนบอยตัวผู้ชายมาเอาไปได้คุณบอยค่ะครับผมท่านผู้จัดการหนึ่งที่ไหนยังไงที่ไหนที่ไปยังไงบอยก็ฝากไปด้วยนะครับผมต้องฝากเล่าก่อนว่ามายังไงโอเคก็ผมมาเปิดบริษัทใหม่นะครับผมเป็นบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมวงจรนะครับก็เริ่มต้นที่โปรเจกต์นี้โปรเจกต์แรกนะครับก็เป็นแฟนมีตติ้งที่บริษัทว่า Be Good Entertainment ครับผมนะฮะก็เป็น B ที่หมายว่าหมายถึงพึ่งครับ Be Good Entertainment นะครับก็เริ่มจัดแฟนมีตติ้งของนักแสดงชาวเกาหลีนะครับชื่อพักบินยองนะครับหรือว่าที่คนรู้จักคือเลขาคิมนะฮะอันนี้ก็จัดเป็นงานแรกเลยซึ่งโปรเจกต์นี้ก็จัดร่วมกับทางสุดสัปดาห์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็เป็นจอยเวนเจอร์กันนะครับผมลงทุนร่วมกันเลยก็จัดเป็นแฟนมีตนี้ขึ้นมาครับผมงานนี้เป็นงานใหญ่นะงานใหญ่โตเลยอ่ะเรื่องเบอร์นี้มาเลยอะไรอย่างเงี้ยบอยก็ความจริงแล้วเราความจริงบริษัทเนี้ยคือโปรเจกต์เนี้ยครับโปรเจกต์แฟนมีตเนี่ยผมมาคุยกับทางสุดสัปดาห์มาหลายเดือนแล้วนะครับผมแล้วก็เราก็ดูว่าศิลปินคนไหนที่เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนไทยนะครับผมซึ่งตัวคุณพักมินยองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างแมสมากๆเลยในหมู่คนไทยนะครับเพราะว่าอย่างตั้งแต่ตอนเลขาชิมแล้วก็ล่าสุดซีรีส์ Mary My Husband เนี่ยก็กระแสดีมากเรตติ้งดีมากคนไทยชอบมากก็เลยรู้สึกว่าแล้วเป็นโอกาสโชคดีด้วยที่ว่าเราติดต่อทางค่ายได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นจังหวะให้ได้มาจัดแฟนมีตการติดต่อนี่ยากไม่บอยกว่าจะได้เข้ามาก็ยากครับยากมากเลยครับผมคือพอได้มาทําจริงๆแล้วเนี่ยเลยรู้ว่าโอ้โหแบบการจัดแฟนมีตครั้งนึงเนี่ยมีรายละเอียดมีหลายอย่างเยอะมากๆครับผมใช่กดดันมั้ยเพราะว่ามันนี้เราทําครั้งแรกคือกดดันมั้ยก็มีบ้างครับเอาจริงๆก็มีแหละเนาะเพราะว่าคือเราทําเป็นโปรเจกต์แรกของเราด้วยนะครับของบริษัทด้วยที่มาทํากับสุดสัปดาห์ด้วยนะครับแล้วก็ด้วยตัวศิลปินก็เป็นเบอร์ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เราก็มือใหม่อ่ะทุกอย่างใหม่สําหรับเราหมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเปิดขายบัตรวันแรกแล้วฟีดแบคจะเป็นอะไรยังไงบ้างแต่ตอนนี้เท่าที่ประกาศงานออกไปอ่ะฟีดแบคค่อนข้างดีมากก็คือแบบเพราะว่าด้วยความที่พักบินยองอ่ะเขาไม่เคยมาจัดใครที่ไทยเลยไม่เป็นครั้งแรกด้วยไม่เที่ยวมาค่อนข้างเยอะครับเฮียนอนไม่หลับเลยไม่เครียดนอนไม่หลับเลยไม่ถึงกับนอนไม่หลับครับแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดที่ทําให้เราแบบต้องอยู่กับมันเยอะผมถึงบอกว่าก่อนหน้านี้ผมยังพูดไม่ได้ที่สัมภาษณ์ก่อนที่ผมยุ่งมากก็คือยุ่งเรื่องนี้แหละมันมีเกี่ยวกับเรื่องการทําสัญญาข้อตกลงรายละเอียดเนื้องานนู่นนี่เยอะมากซึ่งเดี๋ยวพอใกล้งานจะยิ่งยุ่งกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างบริษัทที่ทํากันเองพี่น้องก็ไปร่วมกับใครบีกู๊ดเอนเตอร์เทนเมนต์ครับก็มีพนักงานเยอะมากๆอยู่3คน3คนปอยตะกอนน้องคณาและทัศน์ครับผมแต่เราไปจอยเวนเจอร์กับสุดสัปดาห์มั้ยเนี่ยไปจอยเวนเจอร์กับสุดสัปดาห์ครับผมแต่เฉพาะโปรเจกต์นี้ไม่ได้จอยกันตลอดความจริงก็คือโปรเจกต์เริ่มต้นน่ะจอยกันแต่เราก็มีคุยกันครับว่าเราก็อยากจะจอยกันไปเรื่อยๆครับเพราะว่าความจริงแล้วผมกับสุดสัปดาห์ก็ค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ครับเพราะว่าเป็นผู้จัดที่น่าสนใจที่สุดโอ้ขอบคุณครับผมไปยังไงดีอวยรักฉีดยาฉีดยาหน้าแม่งกลับกันเลยเอาอย่างงี้คือการเป็นอันนี้พูดจริงการเป็นผู้จัดการนี้เรื่องหน้าตรงหน้าตาคงไม่ได้มาเกี่ยวเพราะว่าอยากหลายๆคนโฟกัสที่การทํางานของผมมากกว่าแต่ตอบหล่อป่ะเหมือนนักธุรกิจเลยแต่เงื่อนไขการทํางานทําให้คุณเครียดเลยนะคือแต่ผมคิดว่าการทํางานในสเกลแบบนี้มันก็ต้องเครียดทุกงานแหละครับนะมันมีรายละเอียดต่างๆที่ต้องทําเยอะนะครับผมและอีกอย่างนึงเนี่ยเป็นการติดต่อกับคนต่างประเทศด้วยเรื่องภาษาอะไรอีกนะครับผมก็หลายๆอย่างเปิดโปรเจกต์แรกก็คือบิ๊กเลยหลายคนรู้หลังจากนี้มันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนอ๋อคือเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นแหละครับว่ามันจะต้องแบบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผมไม่ขนาดนั้นคือเราเอาเป็นว่าก่อนที่จะทําอะไรก็ตามเนี่ยสําหรับผมเองแล้วที่ผมคุยกับทางสุดสัปดาห์แล้วเนี่ยเราทําอะไรที่มันพอดีตัวเราจะไม่ทําอะไรที่มันเกินตัวที่แบบมันเกินความสามารถของเราอ่ะอย่างนี้คุณบอยต้องปรับลุคใหม่มั้ยครับเป็นท่านผู้บริหารอย่างเงี้ยคุณเป็นผู้จัดอ่ะมันฟังเธอจะก็เป็นอย่างเงี้ยที่คือที่ทุกคนเห็นผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับคือต่อให้วันนึงผมเป็นผู้บริหารที่ใหญ่กว่านี้ผมก็เชื่อว่าตัวตนผมมันเป็นแบบเนี้ยคือเน้นความสนุกแล้วก็เข้าถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยอย่างความจริงแล้วตอนเนี้ยผมมีวันนี้เลยเพิ่งประกาศราคากับผังกับราคาของบัตรแล้วก็เบเนฟิตไปครับก็ต
ก็ค่อนข้างมีฟีดแบ็กกลับมาที่ค่อนข้างดีมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าแฟนๆก็บอกว่าเป็นเบเนฟิตดีมากราคาดีมากอะไรเงี้ยราคาน่ารักก็คือขายวันแรกครับวันที่2มีนาคมครับผม10โมงเช้า10โมงตรงครับที่ www.theconcert.com นะครับผมก็หลายๆคนมีก็จะกลับมาว่าเออเบเนฟิตน่ารักราคาน่ารักอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรียกว่าอะไรครับเป็นpolicy ของผมเหมือนกันกับทางสุดสัปดาห์เป็นความตั้งใจที่อยากจะทำให้ทุกคนรู้สึกแบบมันเข้าถึงง่ายอ่ะใครๆก็เข้าถึงได้เป็นดาราเราก็เลยเหมือนแฟนเพื่อแฟนคลับเราอยากได้อะไรใช่ใช่ใช่ก็พยายามจะหาbenefitที่ดีที่สุดราคาที่ดีที่สุดมาแล้วก็ประกอบกับทางศิลปินทางค่ายของคุณพัมมินยองเนี่ยเขาก็น่ารักด้วยเขาก็แบบเหมือนกับว่าขออะไรไปเขาก็แบบเหมือนพร้อมซัพพอร์ตbenefitที่แบบเขามีมาให้อยู่ก็ดีอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือน่ารักพี่ไปโดนแซวยังครับเรียกท่านบอยยังครับไม่ใช่เรียกส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกว่าเป็นแบบผู้จัดอะไรอย่างนี้ผู้จัดใหม่เรียกผมว่าซาตังนิมดีกว่าครับซาตังนิมเนาะครับก็ความจริงก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยเดี๋ยวก็ต้องคงก็ต้องรบกวนพี่ๆทุกคนอีกนะครับในวันเดี๋ยวที่งานแถลงข่าวหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณทางคุณพัชรยงครับทางค่ายด้วยที่แบบว่าน่ารักกับพวกเรามากแบบช่วยกันซัพพอร์ตตลอดยังเป็นคุณเฟย์เป็นที่ปรึกษาให้ดีไหมคะกับโปรเจกต์นี้ครับก็มีคุยกันครับเพราะว่าเฟย์เขาก็จะเป็นสายชอบดูซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงผมก็ชอบดูผมก็เป็นแฟนของพัคมินยองเหมือนกันตั้งแต่ตอนเลขาคิมอะไรเงี้ยจนมาเรื่องล่าสุดที่มาหาจันก็ยังชอบดูอยู่อย่างการที่ทางบริษัทเราวางที่ทางอยากทำอะไรอีกไม่นอกจากการเป็นมิตรอะไรแบบนี้แล้วเริ่มต้นความจริงแล้วถ้าที่คิดไปไกลๆถ้าไกลๆกว่านี้ก็คงจะครบวงจรกว่านี้แต่เริ่มต้นก็เอาที่แฟนนี้ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มต้นที่โปรเจกต์ของคุณทามินยองก่อนจะถามว่ามีโปรเจกต์ต่อไปหรือยังก็มีเอาใช้คําว่าเริ่มคุยแล้วกันเริ่มคุยแต่ว่ายังไงก็ตามโฟกัสที่อันนี้ก่อนอยากจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆทําไปก่อนครับอันน่ะเค้าจะเป็นผู้จัดละครมั้ยผู้จัดละครก็ไม่เคยคิดว่าจะไม่ทําแต่ก็ยังไม่ได้มั่นใจว่าจะทําหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสคืออย่างงี้ครับผู้จัดละครน่ะก็ต้องบอกว่าผมอ่ะยังไม่ได้คิดถึงเท่าไหร่แต่ว่าพัดอ่ะทําแล้วความจริงหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้ความจริงคือพัดอ่ะไปรับละครของพี่ชอนเป็นซับให้พี่ชอนแล้วให้เชนจ้ะคือตอนนี้พัดเป็นผู้จัดมาประมาณ 2-3 เรื่องแล้วใช่คือเป็นนามเป็นซับของเชนสุดทีเลยใช่ๆคือพัดอ่ะทํามาประมาณ 2-3 เรื่องแล้วแต่ว่าคนอ่ะยังไม่รู้คือพัดก็อาจจะยังแบบไม่ได้เปิดตัวโปรโมทอะไรมากเพราะว่าเหมือนกับเป็นเรื่องแรกๆก็อยากจะค่อยๆทําค่อยๆแบบเก็บประสบการณ์ไปก่อนแต่พาราเริ่มทำเป็นผู้จัดครับฝากครับผมฝากด้วยนะครับผมสำหรับ2024นะครับผมพัคมินยองเอเชียแฟนมีติ้งนะครับผม My Brand New Day นะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบนะครับคุณพัคมินยองนะครับหรือว่าเลขาทีมหรือว่าคังจีวอนนะฮะจาก Mary My Husband นะครับผมก็ผมติดต่อแล้วก็พาเขามาให้ชาวไทยทุกคนนะครับได้เจอตัวเป็นๆแล้วนะครับผมก็งานจะจัดเป็นที่20เมษายนนี้ครับแต่ว่าจะเริ่มเปิดบัตรนะครับผมเปิดขายวันแรกวันที่2มีนาคมนี้ครับที่ theconcert.com 10 โมงเช้าครับผมรีบไปจองกันนะฮะเพราะว่าราคาน่ารักมากเบเนฟิตจึ้งมากจ้าอีกอย่างนึงมาค่ะพี่นิวแต่ว่ายังไม่ได้ฝันก็ฝันเลยเป๊กนิวใช่มั้ยครับผมก็คือถึงขั้นว่าทวงทองผ่านโซเชียลนะครับผมแล้วเราอยู่เฉยได้ยังไงเพราะว่าเดินเราให้เป็นเงินสดหลักแสนใดๆนี่คือคุณเป๊กเปรมนัสถ้าอยากได้อะไรทวงผ่านโซเชียลแล้วเราจะให้ไหมไม่ให้ตาหลอกเดี๋ยวก็คงมีอะไรไปเยี่ยมครับแต่ว่าพอดีช่วงที่ผ่านมายังไม่ได้เจอเลยไม่ว่างเลยหลายอย่างแต่บุญมากแต่ว่ามีคุยกับคุณเป๊กแล้วก็เดี๋ยวมีคิดไหมคะพี่ปอว่าแค่อะไรฮะมีคิดไหมคะมีคิดไหมคะว่าอยากได้อะไรฝากท่านไม่ใช่ทองจีบอยเชอร์ใบแดงต้องมากกว่าคนอื่นไหมคะพี่ปอยเรามาช้าแล้วไงเราต้องมากคุณเจ๊เขาให้อะไรทองทองรับขวัญเอางี้คุณเป๊กคุณเลือกเลยระหว่างทองหยิบทองหยอดกับฝอยทองเอาอะไรเอาทองม้วนแล้วกันเป็นกิฟต์เลยให้ทุกอย่างให้ทุกทองเลยจ้ะหรือว่าเขาไปหลังบ้านของคุณเกรทไปแล้วเหลือแค่คุณปอยไปเกียร์บินความจริงแล้วที่คุณเกรทให้ทองไปก็คือทองผมความจริงแล้วคุณเกรทเนี่ยตั้งใจจะเอาทองเนี้ยไปให้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแต่ว่าไปถ่ายรายการเป็นเกรทของคุณเป๊กพอดีโดนทวงทองก็เลยต้องควักออกมาให้อันนี้เรื่องจริงมั้ย
อันนี้คือเรื่องจริงถามคุณเกดได้หรือว่าเขาบอกว่าหนูว่ากลัวว่าพี่เป็กจะอมแบบว่าของรับขวัญหรือเปล่าอมแน่นอนของลูกเป็นของพ่อเนี่ยของไม่เคยเป็นของลูกทองทุกชิ้นที่เพื่อนๆให้มาเป็นของพ่อเดินใส่ร้ายเขาหรือเปล่าเธอมีหลักฐานหรอผมรู้จักกันมานานหยอกเขาเก็บให้ลูกแหละเพราะว่าอันนี้ผมจะบอกว่าผมก็ภูมิใจกับเพื่อนผมเพราะว่าเขาดูแบบเขาดูเหอเขาดูอินดูแบบตั้งใจกับการมีลูกครั้งนี้มากๆเปลี่ยนไปเยอะไหมคะบ้านนี้เขาจะว่าเขามองว่าเขาจะทำเป็นพ่อมันเหนือความคาดหมายไม่ค่อยเหนือเพราะว่าความจริงแล้วผมก็รู้คุณเป๊กอะดูเป็นคนแบบภายนอกนะเป็นคนแบบดูเฮฮาอิเลยเฉยๆแต่ว่าเขาเป็นคนที่ทำอะไรอะเขาโฟกัสเต็มที่เพี้ยนๆหน่อยเป๊กอะแต่ก็จะเป็นพ่อที่ดีผมว่าคุณเป๊กกับคุณนิวจะเป็นพ่อกับแม่ที่ดีแน่นอนแล้วก็แต่เราก็ต้องมีของให้หลานนะถูกต้องหลานน้องสเตทโตขึ้นมาจะต้องเป็นเด็กที่ทำคอนเทนต์เก่งที่สุดในโลกและอยู่ในสังกัดของคุณบอยปกรณ์ถูกต้องเพราะว่าพ่อกับแม่ของน้องสเตทคือนักทำคอนเทนต์ที่เก่งที่สุดในโลกโอเคขอโทษนะเป๊กร้อยแล้วค่ะบอสดีๆค่ะบอส